มีเว็บไซต์ของประเทศจีนนะครับออกมาเตือนนักท่องเที่ยวโดยอ้างว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ชายหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเอาเปรียบผู้บริโภคครับขายอาหารแพงเกินจริงน้ำหนักวัตถุดิบในอาหารไม่ตรงกับที่แจ้งในเมนูล่าสุดครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบความผิดตามที่ถูกร้องเรียนจริงครับความได้มีการควบคุมตัวผู้ประกอบการดำเนินคดีแล้วครับคือบางครั้งพุ่งเรามาเนี่ยทั้งไซส์ใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวและพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตจับกลุ่มนางสาวกัญญานัทชูเขียวซึ่งก็รับเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ใช้ชื่อว่า Six Restaurant ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าตองครับข้อหาขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอาจเป็นเท็จหลังจากที่สอบสวนก็พบว่าร้านนี้จำหน่ายอาหารแพงเกินจริงอย่างกุ้งผัดซอสกระเทียม1จานใส่กุ้ง10ตัวแจ้งราคาไปที่ 2,700 บาทโดยในเมนูบอกว่าราคานี้จะได้กุ้ง9ขีดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอาหารเมนูนี้ใส่กุ้ง10ตัวจริงแต่ช่างน้ำหนักพบว่ากุ้งหนักเพียง5ขีดเท่านั้นครับนางจะบอกพาผ่องเคหาผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วร้านนี้เคยถูกนักท่องเที่ยวจีนร้องเรียนว่าไม่ติดป้ายแสดงราคาอาหารมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งครั้งแรกครับเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนต่อมาครับก็ยังพบการกระทำผิดซ้ำจึงดำเนินคดีจนครั้งนี้ก็พบทำผิดอีกจึงร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวดำเนินการครับหากว่าคุณผู้ชมพบเห็นนะฮะหรือว่าถูกร้านค้าเอาเปรียบหลอกลวงลักษณะนี้ก็แจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจท่องเที่ยวนะครับ1155ครับ